Morning. Welcome back to my channel นะคะเปิดคลิปแบบสภาพโอเคเดี๋ยววันนี้บิมจะพาทุกคนมาดู shower routine ของบิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นแบบว่าพวก body skin care routine อะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้บิมมาเพิ่งตื่นนะคะอย่างแรกที่บิมจะทำตอนที่บิมตื่นก็คือล้างหน้าแปรงฟันนะคะบางทีอะคือสมมติว่าถ้าบิมไม่ได้จะไปไหนอะไรเงี้ยคือบิมก็จะแบบล้างหน้าแปรงฟันก่อนก็แบบอาจจะออกไปนั่งเล่นข้างนอกแบบดูงานตอบงานอะไรเงี้ยแล้วสักพักบิมค่อยเข้าไปอาบน้ำก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะปกติเวลาบิมอาบน้ำนะคะบิมก็จะชอบใช้แบบอันนี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบฟองน้ำใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่กับสบู่นะคะก็จะขยำขยำขยำคือบิมรู้สึกว่าแบบฟองมันเยอะอะแล้วมันรู้สึกสะอาดกว่าบิมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะมาทาบอดี้โลชั่นกันนะคะคือจริงๆแล้วบิมอะอย่างที่ทุกคนรู้บิมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทางผิวหน้าแล้วก็ผิวกายมากๆเลยนะคะคือบิมเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วบิมชอบให้ผิวบิมชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะหลังที่บิมอาบน้ำเสร็จอะบิมก็จะทาสกินแคร์ทั้งแบบหน้าแล้วก็ตัวเลยทันทีนะคะเพราะว่าไม่งั้นผิวมันจะแห้งมากแล้วแบบยิ่งแดดประเทศไทยหรือว่ามลภาวะต่างๆการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนทำร้ายแบบหนักมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บำรุงมันอย่างถูกต้องอะทุกคนคือผิวแล้วมันจะแบบแห้งอะเจ็บป้าแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นนะคะพอผิวไม่ชุ่มชื้นอะมันก็จะแบบจับไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่นุ่มลื่นแล้วก็จะสักสาคือบิมเป็นโรคจิตอะบิมชอบให้ตัวบิมนุ่มตลอดเวลาอย่างแบบเวลาจับตัวเองเนี่ยบิมจะชอบให้มันรู้สึกแบบชุ่มชื้นอะไรตลอดเวลานะคะวันนี้ที่บิมจะมาทาก็จะเป็นท่าด้านอันนี้เลยนะคะโลชั่นตัวโปรดของบิมนะคะนี่ก็คือ Eucerin Urea Repair Plus นะคะคือจะบอกว่าตัวเนี้ยชอบมากคือเขาจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะคืออย่างที่บิมบอกอ่ะบิมใช้ชีวิตชะป้าอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาทั้งเวลาขับรถเวลาอยู่ในห้องนอนหรือไปทำงานในสตูดิโออะไรเงี้ยคือผิวบิมอ่ะต้องเจอแบบมลภาวะเยอะมากๆแล้วก็ด้วยแบบอากาศอะไรเงี้ยคือมันแห้งชะป้าบิมอ่ะจะทาตัวนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยคือสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นได้ถึง48ชั่วโมงเดี๋ยวบิมจะกดออกมาให้ดูจ้าเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้นะคะคือชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้คือเขาจะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผิวธรรมดาผิวแห้งหรือผิวแห้งมากเหมือนบีมนะคะอันนี้คือผิวบีมตอนที่ยังไม่ทาคือทุกคนจะเห็นเลยว่าบีมเป็นคนที่ผิวแห้งมากเดี๋ยวบีมจะมาทาให้ดูนะคะคือเขาแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็คือทาเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอแห้งคือมันซึมแล้วก็แบบสามารถใส่เสื้อผ้าต่อได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะคือใครที่มีปัญหาผิวแห้งอ่ะบิมอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าเขาเป็นโลชั่นที่สามารถกู้ผิวเราได้อ่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคือตัวเนี้ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าโลชั่นอื่นๆที่แบบมีเซรามิดถึง3เท่ายาวนานถึง48ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็คือมีจัดทาไปเลยทั้งแขนนะคะ
บิมจะให้ดูระหว่างข้างที่ทากับไม่ทานะคะคือข้างเนี้ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวบิมมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แบบดูอิ่มน้ำมากขึ้นส่วนข้างเนี้ยก็คือยังแห้งๆอยู่นะคะแต่ถ้ามาดูอันเนี้ยคือดูดิแล้วความเงาของผิวอะทุกคนโอเคก็ป้ายยากันมาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้บิมขอแอบมาบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะคะทุกคนซื้อโลชั่นยูซิรินรุ่นนี้นะคะขนาด400 ml เป็นแพ็คคู่นะคะก็คือจะประหยัดไปถึง 25% เลยเหลือเพียง 1,485 บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะถึงธันวาคมเลยทุกคนก็ไปลองกันนะคะคืออันเนี้ยใช้จริงแล้วก็รีวิวจริงมันดีจริงๆสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็แบบผิวขาดน้ำอะไรเงี้ยมันชุ่มชื้นมากแล้วบิมก็อย่างที่บอกบิมใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยเดี๋ยวยังไงบิมอาจจะทิ้งลิงไว้ใต้ description box อีกทีนะคะทาผิวกายเสร็จก็เดี๋ยวบิมจะมาทาสกินแคร์ที่หน้ากันคือวันนี้บิมอ่ะไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยจะไม่ได้แต่งหน้าวันที่บิมไม่ได้แต่งหน้าบิมก็จะพยายามลงสกินแคร์ที่มันแบบเน้นความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงแบบเต็มเหนียวไปเลยนะคะบำรุงแบบค่อนข้างที่จะหนากว่าวันที่บิมแต่งหน้าเพราะว่าถ้าวันที่แต่งหน้าแบบเราทาอะไรหนาๆแต่งหน้าแล้วมันอาจจะเป็นคราบได้ใช่ปะนี่ก็คือ finish look ของวันนี้นะคะก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทาเป็นลิปมันนะคะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวยูจะไปถ่ายงานต่อแล้วยังไงก็ขอปิดคลิปนี้ที่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเป็น shower routine แบบเล็กๆของบีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย